ชื่อใหม่อโนชาสุวิชากรพงษ์เป็นเขียนบทแล้วก็กำกับเรื่องข้าวสารค่ะเรื่องย่อคร่าวๆของข้าวสารก็เกี่ยวกับผู้หญิงอเมริกันนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ข้าวสารแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับคนแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งให้ความช่วยเหลือเขาแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ตอนจบก็คือต่างคนต่างไปแรงบันดาลใจนี่คือมาจากความเป็นพื้นที่ของข้าวสารมากกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดเป็นพิเศษคือเรารู้สึกว่าข้าวสารมันเป็นพื้นที่ที่มันมีความไม่นิ่งอยู่เยอะแล้วก็มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ผ่านไปคือมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ในสถานะที่มั่นคงแล้วก็มีการฟิกซ์อยู่ตรงนั้นก็คือเราก่อนจะทำเรื่องนี้ก็คือได้ไปลองอ่านเกี่ยวกับประวัติข้าวสารแล้วก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรารู้สึกว่าคนชอบมีไอเดียความคิดหรืออคติเนี่ยเกี่ยวกับข้าวสารเราก็รู้สึกว่า อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ที่คือคนชอบมีความโรแมนติไซส์ข้าวสารว่ามันสมัยนี้กับสมัยนั้นมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะพูดถึงประเด็นตรงนี้ด้วยว่ามันไม่มีอะไรที่มันหยุดอยู่นิ่งไปได้ตลอดกาลก็คืออย่างที่รู้นะคะข้าวสารนี่มันก็เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ความอัตลักษณ์ของมันก็จริงๆกระอิงกับต่างนักท่องเที่ยวเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจที่จะให้ตัวนำเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่ก็ต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เจอกับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นคนไทยซึ่งให้ความช่วยเหลือเขาแล้วก็ทำให้วิธีการมองโลกหรือว่าวิธีคิดของเขาก็เปลี่ยนไปก็นักแสดงที่เลือกมาเล่นในเรื่องข้าวสารเนี่ยก็มี2คนที่เป็นนักแสดงหลักหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนอเมริกันที่เคยทำงานด้วยกันเป็นผู้หญิงนะคะชื่อเคทไรลี่แล้วก็ส่วนนักแสดงชายเนี่ยก็คือเป้อารักษ์เพราะว่าเพิ่งทำงานด้วยกันจากเรื่องดาวขนองก็รู้สึกว่ามันน่าจะลงตัวเพราะเป้เนี่ยก็เล่นเป็นนักดนตรีก็คล้ายๆเล่นเป็นตัวเองส่วนเคทนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้คุ้นเคยกับเมืองไทยคืออยากให้อย่างที่บอกคือเขียนบทเนี่ยตัวเอกเป็นคนต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเคสเนี่ยก็เราคิดว่าเหมาะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่อายุก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติคือเขาไม่ได้ลุกเป็นแบบดาราเขาเป็นลุกเป็นคนธรรมดาแล้วเราก็ชอบแบบนี้ okay. เกิดโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาจากก็คือการนั่งคุยกับแม่น้ำโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ก็ว่าเราอยากจะทำหนังสั้นชุดที่ชวนพ่วงกับหลายๆคนมาทำแล้วก็จริงๆอาจจะคือมันก็เคยมีหนังแบบนี้แล้วคือเราก็ไม่ได้เคลมว่าเราเป็นเจ้าแรกมันก็มีParis Chatham New York I Love You อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ากรุงเทพมันก็น่าสนใจเพราะว่าเราอยากพูดถึงความหลากหลาย diversity นะคะที่เป็นธีมหลักของเรื่องนี้ก็คือพื้นที่6พื้นที่ที่เราคิดกันเนี่ยเป็นย่านต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกให้มันมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็เลือกข้าวสารเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ตัวเอกดำเนินเรื่องเนี่ยเป็นคนต่างชาติเราก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากันดีกับข้าวสารแล้วจริงๆตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวข้าวสารขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเราคือเราชอบเพราะว่ามันเองชอบไอเดียเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนนอกพื้นที่เหมือนกับตัวเอกที่เป็นคนต่างชาติเขาก็มันมีความเป็นคนนอกอยู่อะแล้วรู้สึกมันเข้ากับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ